สวัสดีครับก็พบกับลิงเหลืองพาลุยอีกครั้งนะวันนี้ฟิลก็ได้ซื้ สั่งซื้อของจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเราแกะถุงก่อนเอาถุงเก็บก่อนโอเคเขาก็แพ็คมาแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับเป็นที่จับมือถือแบบแม่เหล็กนะแล้วก็ส่วนก้านตรงนี้ก็จะเสียบกับช่องแอร์นะครับเป็นงานแท้นะครับของโคโค่นะครับนี่เดี๋ยวฟิวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับนะครับอันนี้เป็นของแท้นะสั่ง2วันได้ของแล้วอันนี้ไม่นานมาดูก่อนดึงยังไงอันนี้เป็นของแท้เลยนี่มีโลโก้มีสติกเกอร์นะครับนี่ดึงออกมาแบบนี้นะครับชึบชึบนัวแล้วดูมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นที่จับเรามาดูเนื้องานกันครับนี่เนื้องานเป็นโฟมอย่างดีเลยครับแล้วก็ส่วนที่จับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับตรงนี้เขาจะมีบอกนะครับแบบบิดซ้ายบิดขวาปิดเปิดนะครับก็สมมุติว่าถ้าเราคีบอยู่อย่างนี้เราบิดเพื่อที่จะเอามันออกนะครับอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะไม่ล็อกตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราบิดอีกทีก็จะล็อกนะครับบิดกลับมาอย่างนี้มันก็จะล็อกตรงนี้ก็จะไม่อ้าออกนะครับส่วนอันนี้อีกอันนึงตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับกับแผ่นแม่เหล็กให้มา2แผ่นนะครับมีกาว 3M ด้วยก็เอาไว้ใส่ในข้างหลังมือถืออย่างนี้นะครับใส่ข้างหลังมือถือนะครับแบบนี้2แผ่นขอให้มา2แผ่นนะครับเรามาดูเนื้องานตัวนี้ก่อนนี่คือตัวหลักนี่ครับตรงเนื้องานตรงนี้เป็นพลาสติกคล้ายๆยางนะครับนุ่มๆหน่อยนะดูเรียบและหรูนะครับที่ฟิลซื้อเพราะว่าฟิลเบื่อที่แบบว่าไปใช้รุ่นที่แบบวางมือถือเข้าไปแล้วกดล็อกอะไรเงี้ยหรือเวลาจะหยิบต้องมาปลดล็อกนะผมคิดว่าน่าจะแรงพอสมควรนะในสิ่งที่เป็นแม่เหล็กตัวนี้นะเดี๋ยวลองวางดูนะครับว่าดูดแรงขนาดไหนโอ้โหโอ้โหแรงมากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวยังไงก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตามลิงก์นะครับเหมือนเดิมครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะกับสินค้าของเขากับร้านเขานะแต่ผมดูจากตรงนี้ยังไม่ได้ลองใช้จริงนะครับแต่ดูจากแรงแม่เหล็กแล้วก็ดูจากคุณภาพกับเกรดงานนี่ผมถือว่าอย่างดีแล้วครับเป็นของแท้นะโอเคด้านหลังนะครับก็ตรงนี้ทำการคลายออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับเดี๋ยวคลายมาก่อนนะครับเข้าไปแล้วมันก็จะแน่นขึ้นนะครับจากที่ลองดันใส่เข้าไปดูรู้สึกว่าทำออกมาดีมากนะครับมีความสมูทนะครับแล้วเราก็เอาด้านนี้ไปเสียบกับช่องแอร์รถยนต์นะครับโดยก่อนเสียบให้บิดตัวนี้นะครับขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อให้ด้านข้างตรงนี้อ้าออกได้นะครับจะอ้าได้หน่อยนึงนะเสร็จแล้วก็บิดกลับมาเพื่อเป็นการล็อกนะครับแบบนี้นะก็ด้านนี้ก็เอาไว้วางมือถือติดเข้าไปมือถือก็ต้องใส่แผ่นเหล็กด้วยในการติดเข้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊กใน
ในกล่องก็จะมีแผ่นเหล็กที่มีกาว 3M นะครับ1แผ่นนะอีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นเหล็กเปล่าๆนะครับสีดำเฉยๆนะครับพร้อมกับแผ่นสติกเกอร์ให้2แผ่นนะในที่นี้ผมจะติดใส่กับเคสนะครับก็ติดอย่างนี้เลยให้ตรงกลางไว้เสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นกาวเนี่ยติดลงไปครับแต่ถ้าเราอยากให้มันแน่นเราก็เลือกใช้แผ่นนี้ก็ได้ครับที่มีกาว 3M แต่ผมว่าแผ่นนี้ที่มีกาว 3M เนี่ยควรจะติดกับตัวเครื่องเลยนะครับผมคิดว่ามันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใส่เคสนะเดี๋ยวผมจะลองติดดูนะครับมาประมาณแบบนี้อ๋อเดี๋ยวผมเช็ดทำความสะอาดเคสก่อนเรียบร้อย 3M นี่คือติดขึ้นมาอย่างนี้เลยประมาณนี้ครับคือติดแบบนี้นะแล้วฟิลก็แกะกาว 3M ออกมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปติดตรงนี้ประมาณนี้ครับแค่นี้นะครับข้างหลังก็จะติดอยู่แบบนี้ลองดูแบบติดไหมนี่นั่นเราก็ดึงออกอย่างนี้ลองดูก่อนนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันจะลดปึ๊บนี่ครับแน่นหนาพอควรเลยครับยังไม่ออกเลยเนี่ยก็ยังไงถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ